อย่าวิ่งอย่าครับอนอยอยู่แล้วครับหนูนี่มีอะไรกินมั่งครับอ้าวพี่อรุณแม่มาแล้วอาโนไงบ้างลูกคิดถึงบ้านลูกโตลูกล่ะอรุณเป็นอะไรหรอคะคุณยายอรุณแม่มีข่าวดีลูกอรุณไม่ต้องไปศาลแล้วนะลูกแม่กับคุณยายไปกันสองคนเท่านั้นทำไมคะมันเป็นเรื่องกฎหมายลูกเขาสอบแม่ไม่ได้สอบอรุณเขาก็ต้องไปใช่ไหมคะแม่ต้องไปเจอเขาใช่ไหมคะแม่อย่าว่าอะไรเขาเลยนะคะทำไมอะลูกเพราะถึงยังไงเขาก็เลี้ยงหนูมาไม่ไหวเลยออนฟังอรุณพูดถึงพ่อก็แม่คะแม่อย่าทำเสียเรื่องมันต้องเป็นไปตามที่หนูบอกเราจะไม่เปลี่ยนใจอะไรเลยเพราะหนูตัดสินใจเด็ดขาดแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนแม่เตรียมตัวไว้นะคะออนจะทำอะไรเราจะไปศาลกันสองคนค่ะทนายของหนูขอให้พิจารณาเป็นการลับพี่พาสวัสดีค่ะอัมพลล่ะคะอัมพลเข้าไปรออยู่ข้างในแล้วเอาละดีค่ะฉันมีเรื่องจะขอร้องเธอเขารู้สึกว่าผิดมากเขาก็เลยให้ฉันมาขอโทษเธอค่ะเขาไม่ได้สั่งอะไรที่มันมากไปกว่านี้หรอกนะแต่ฉันจะพูดต่อไปนี้ฉันพูดเองค่ะฉันขอร้องนะถ้าไม่เห็นกับเขาก็เห็นกับฉันบ้างยังไงลูกฉันก็เลี้ยงให้บ้านฉันก็ซื้อจะให้ทำอะไรก็พูดมาดีกว่าคุณน้ำพาเราจะต้องรีบไปขึ้นศาลก็เห็นกันอยู่คุณเอื้อนคุณไม่เกี่ยวอย่ายุ่งดีกว่าถ้าฉันไม่เกี่ยวฉันจะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมฉันจะพูดไม่เกี่ยวอะไรกับคุณอย่างที่บอกเขารู้ว่าเขาผิดเขาไม่สู้คดีเขาเลยสารภาพฉันอยากจะขอร้องเธอให้เธอให้การช่วยเหลือเขาด้วยยังไงคะอัมพลติดคุกแน่ถ้าเธอให้การเป็นประโยชน์ต่อศาลศาลท่านจะลดโทษให้ฉันให้การเป็นประโยชน์แน่ค่ะพี่พาเพราะความจริงก็คืออัมพลรักอรุณมากและไม่ต้องการที่จะทำร้ายอรุณแต่เขาก็มีปัญหาอย่างที่พี่พารู้นะคะความผิดของอัมพลที่ฉันจะให้การกับศาลมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเขาไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเองเขาปล่อยให้สิ่งเลวร้ายมาครอบงำจนลืมคิดไปว่านั่นคือลูกสาวของเขาฉันหวังว่าศาลจะตัดสินอย่างสมควรค่ะพี่พาอ
ันต้องไปแล้วค่ะไม่หรอกอรดีโทษของพ่อที่ข่มขืนลูกมันตลอดชีวิตไม่น่านะไม่น่าให้หลานฉันจะต้องมีพ่อติดอยู่ในคุกตลอดชีวิตเลยอัมพลสารภาพก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเชิญพยานทางนี้หน่อยครับผมอยากซักซ้อมคำถามสักรอบนึงพี่บัวเมื่อไหร่พ่อกลับไม่รู้อ่ะไปไหนรู้ไหมไม่รู้ไปกับใครไม่รู้เมื่อไหร่แม่กลับไม่รู้ยายยายทำไมเหรอไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเมื่อไหร่กลับก็ไม่รู้อีกนั่นแหละพี่บัวรู้อะไรบ้างเนี่ยก็ถามอะไรที่พี่บัวรู้สิอโนอ่อนใจพรุ่งนี้ศาลตัดสินอย่าคิดหนีนะ